วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูกลีบลำดวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อกลีบลำดวนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาทำกลีบลำดวนกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์มิตรผลไลท์ชูการ์ที่ปั่นไว้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่4เป็นแป้งขาวปั้นแป้งสีเขียวแอปเปิ้ลสีชมพูและสีฟ้าเป็นก้อนกลมผ่าแบ่งแป้งเป็น4ส่วนปั้นแป้งสีขาวเป็นก้อนกลมบาดเกสรเป็น3แฉกจากนั้นนำแป้งที่ผ่าแต่ละสี3ชิ้นจากปลายชนกันเป็น3แฉกแล้ววางแป้งสีขาวไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนบนถาดที่ทาด้วยไขมันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว